สวัสดีครับวันนี้เราไปกินหมูกระทะปูหมูกระทะปูปะกันนะครับช่วงนี้ยุคโควิด19ในทีนะครับผมไม่ค่อยอยากออกจากบ้านสักเท่าไหร่เรามากินกันที่บ้านเลยดีกว่าไปกันและนี่นะครับที่ผมเตรียมมาแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยก็คือช่องหลังบ้านนะครับเหมือนไม่ได้เตรียมมาหลังบ้านนะครับวันนี้เราให้กูไปยืนรอที่ตรงนู้นไม่เหมือนไม่ได้เตรียมมาให้กูไปยืนรอที่ตรงนู้นด้วยเดี๋ยวเรายังมาเตรียมของเลยนะครับในการแกะน้ำซุปก่อนอันดับแรกและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือชีสนะครับของปู่คุณปู่เขาพูดบอกกันเลยเราจะมาใส่กันเลยดีกว่าชีสเน้นๆนะครับเน้นชีสน่ากินมากโอ้โหน่ากินมากเลยโอ้โหชีสย่างเป็นอะไรที่อร่อยมากนะครับทุกคนไม่รู้ได้ไงเนี่ยไม่กินไม่มีอะไรตอนนี้ก็ไปกลับไปดูช่องหลังบ้านได้นะได้สาหร่ายนี่อาจจะได้สาหร่ายนะไม่ใช่เดี๋ยวได้สาหร่ายก็ดูหลังบ้านนะครับเดี๋ยวได้ความอร่อยก็มองถนัดแดกแล้วไม่ใช่นะครับห้องนี้ครับตอนนี้แหละช่องนี้แหละช่องอะไรนะไก่ลุงนะโตลุงนะจะร้องเพลงหรือเปล่าไก่ลุงเมื่อกี้ฟังเพลงมาอ๋อฟังเพลงมาเยอะเอาเลยแล้วกันผมขอเลยแล้วกันเอาเลยว่ามันสุกยังล่ะชีสจืดโอ้ยยืดมากเนี่ยก็น่ากินนะครับทุกคนพี่เอาผมมาให้ผมกินได้ไหมหรือว่าผมก็นั่งเกลียดผมตึงหน้าเหรอทุกคนอยากจะบอกว่าสามารถจะทำเองได้ที่บ้านนะยืดสนิทเกินก็อร่อยมากเลยที่ผักพออิ่มไหมวะอิ่มอ่ะของนี้ไหมล่ะสั่งของผ่านแอปออนไลน์ไหมล่ะแอปอะไรแอปนี้ไงแอปเนี่ยมันมีโปรโมชั่นด้วยส่งฟรีแค่บาทเดียวเองเพียงแค่กดเข้าไปแล้วค้นหาสิ่งที่เราอยากกินนะครับผมขอไม่บอกแล้วกันว่าคือแอปอะไรเพราะเขาไม่ได้ใจหลายๆคงรู้กันดีนะครับนี่นะครับที่ผมจะเลือกแล้วพอเลือกเสร็จนะครับเราก็กดสั่งซื้อจากนั้นเราก็รอของมาส่งนะครับง่ายๆแค่นี้ไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านแถมยังลดความเสี่ยงจากโควิด19อีกด้วยแอปเนี้ยดีมากเลยสั่งไปเลยสั่งไปเลยโอเคสั่งละเงินมึงนะได้เลยโอเคสั่งแล้วแหละโอเคโอเคเดี๋ยวรอก่อน A few moments later นี่ไงโคเขามาส่งละชอบตังเหรอแอปเนี้ยเขาดีใช่ส่งวันเหมือนกันนะประมาณ10-20นาทีว่าถ้ากินที่บ้านเนี่ยมันรสชาติยังเหมือนกินที่ร้านเลยวะไม่รู้ต้องลองแกะเลยกูอ่านนะทุกคนขอบคุณนะทุกคนต้มยำก็หลังจากนี้เนี่ยต้นนัวมึงเลือกกี่บาทสั่งกี่บาทสองอย่างนี้ถูกมากกี่บาท90บาทแล้วค่าส่งยัง
รวมนะครับถูกเกินกว้างตรงไม่ต้องออกมาเจอโควิดด้วยจริงถูกอร่อยด้วยเหมือนกินอยู่ที่ร้านอ่ะเฮ้ยไม่หวานละอร่อยเผ็ดเผ็ดจริงแต่มันนัวมันแซ่บไหมเดี๋ยวพวกผมขอตัวไปกินก่อนนะมันอร่อยหยุดไม่ไหวจริงใช่ครับทุกคนเฮ้ยอิ่มไหมครับคุณโฟอิ่มเดี๋ยวกินจะหมดแล้วน่ะไม่ไหวละงั้นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไหนกดอะไรกดสับตะไคร้ให้ช่องหลังบ้านเลยโตรุ่งดีกว่านะครับขอบคุณครับบ๊ายบายเห็นมาก